วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีนี่เลยหอนะเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่ก็ชื่อซีรีส์ว่า Sky Pilot นะครับเป็นสินค้าจากแบรนด์ New Day นะถ้าเกิดใครเคยเล่นแบรนด์ New Day ก็จะมีพวกรถเหล็กไดแคสต่างๆมาขายนะครับตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นหอที่เกี่ยวกับการสอดแนมหรือเปล่านะครับ Sky Pilot นะประมาณนี้นะก็ในแบบที่สะสมเนี่ยก็ให้ดูบล็อกอาร์ตก่อนเขาจะมีหลายแบบเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14น่าจะ14แบบนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา800บาทจากร้าน FM Choice ช่วงนี้ก็รีวิวสินค้าชิ้นใหญ่เรามาดูขนาดนะครับเป็นสเกล1ต่อ60รายละเอียดตรงนี้HH60J Jayhawk นะครับใครมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกพี่เก้งได้เลยนะครับเพราะว่าพี่เก้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินนะครับแต่อยากได้เอามาประดับฉากในอุลามาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยเขาบอกว่า8ปีขึ้นไปขอดูบริษัทนำเข้าหน่อยบริษัทนำเข้าโดยบริษัทกอกิจเจริญทอยนะครับชื่อนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยว่าเราจะได้อะไรจากกล่องนี้นะครับ New Day Sky Pilot แกะออกมาแล้วนี่ก็คือหน้าตาที่ผมยังไม่ได้ขยับอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูทีหลังนะขอมาดูตรงนี้ก่อนก็จะมีเป็นฐานนะครับเป็นแอคชั่นเบสนะครับเอาไว้ตั้ง เวลาโชว์สินค้านะครับก็เดี๋ยวผมแกะเลยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับเกรดก็ปานกลางนะไม่ได้ดีมากหรือว่าแพงมากนะครับเขาตั้งหันไปทางไหนเนี่ยขอดูก่อนนะครับน่าจะอย่างนี้นะครับก็เป็นสลักนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นบนก็จะล็อกอยู่เนี่ยแหละก็ไว้ตั้งฐานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเจ้าฮอกันก่อนเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะมีดีคอร์ติดนะครับให้ดูรายละเอียดดีเทลนะเพื่อนๆดูนะครับน้องๆดูนะครับตรงนี้เป็นตาสัญลักษณ์อะไรใครรู้บอกทีนะครับมีปี1790นะครับนะรายละเอียดดีเทลก็มีดีคอร์ติดเกือบรอบคันนะนะครับนี่คือด้านหน้าของฮอนะครับก็เป็นพัดเป็นเหล็กนะส่วนใบพัดก็จะเป็นพลาสติกนะครับใบพัดเขาก็ไม่ได้ลงสีอะไรมาเยอะก็จะมีดีคอร์ติดแค่ลำปลายปีกนะครับเป็นโทนขาวแดงนะครับแล้วก็ตัวใบพัดเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหารูปดูนะว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใบพัดข้างหลังนะครับหางเสือนี่มีเป็นยางมัดไว้เดี๋ยวผมขอถอดยางก่อนขอถอดยางก่อนใช้คัตเตอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเอามาตั้งบนฐานกันเลยนะครับก็จะมีเป็นรูตรงนี้นะครับไว้เสียบหวังว่าบาลานซ์คงจะดีนะนี่ลองเอามาตั้งบนฐานนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะสังเกตว่ามันจะมีท่อที่ยื่นมาตรงนี้ผมไม่แน่ใจคือท่ออะไรนะก็มาด้านเดียวนะครับนี่คือด้านไซด์วิวนะครับเดี๋ยวถอดออกมาจากฐานก่อนเพราะว่าจะเอามาเทียบขนาดนะครับกับรถเหล็กที่เราเล่นกันเพราะตัวนี้มันเป็นสเกล1ต่อ60นะครับสังเกตใบพัดก็จะเป็นสีแฉกอย่างนี้นะครับเป็นสเกล1ต่อ60นะลองเอามาเทียบกับนี่นะครับให้ดูขนาดนะว่า1ต่อ60เอามาเล่นกับรถเหล็กถือว่าเข้าสเกลนะครับถือว่าเข้าสเกลนะนี่ให้เทียบนะถือว่าเข้าสเกลนะครับด้านข้างอย่างนี้แล้วกันนะครับเรียงให้ดูนะก็เอามาวางเนียนสามารถทำเป็นสนามบินได้แล้วก็มีรถมาจอดตามฉากเดลนาม่าที่เราอยากทำนะก็ถือว่าเข้าสเกลกันเลยนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าเรดบูลจาก2ค่ายนะมาจูเลตแล้วก็อีกค่ายหนึ่งของจีนใช่ไหมนี่นะครับประตูสามารถสไลด์ได้นะครับข้างในมีถ้าดูก็จะเป็นห้องควบคุมนะครับคอนโซลข้างในนะครับแล้วก็ตรงที่บังคับนะครับห้องเครื่องก็มีรายละเอียดงานนะครับใบพัดหมุนได้ครับนี่หมุนได้นะหมุนได้แต่ระยะความยาวเนี่ยผมสงสัยคือมันตีกับข้างหลังถ้า
าสังเกตนะเวลาผมหมุนไปมันจะตีกับข้างหลังพอดีนะครับใบพัดมันเป็นสีดำจะดูยากนิดนึงนะครับรายละเอียดดีเทลก็ถือว่าสมราคานะราคา800บาทนะครับก็ร้านนี้เป็นทอยนะครับตัวนี้ก็ถือว่างานสวยนะประตูฝั่งนี้สไลด์ไม่ได้นะครับนี่นะครับให้ดูท็อปวิวนะมุมบนแล้วก็ใต้ท้องใต้ท้องก็จะมีรายละเอียดที่เอาไว้เสียบนะครับมีรูน็อตมีรูอะไรนะนี่คือด้านหลังนะครับหางเสือขยับได้นิดนึงไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่างานโอเคนะคือว่าเอามาวางประกอบนะครับกับชุดรถเหล็กได้เลยแล้วก็ตัวล้อเนี่ยมันก็ลื่นไหลดีนะผมลองใส่เล่นดูนี่นะครับมันลื่นไหลดีก็เป็นงานสวยๆนะครับของ New Day นะครับคือน่าจะเอามาเพิ่มอีกสักคันลำสองลำนะครับคือทำเป็นเหมือนสนามบินนะครับทำเป็นเรื่องราววางเรียงเรียงกันแล้วก็มีลานจอดรถก็ถือว่าแปลกนะเป็นงานแปลกๆลองมาสายเครื่องบินกันบ้างนะครับนานๆทีเก็บพวกนี้นะแล้วก็ให้มันวางเข้ากับรถเหล็กพอดีนะครับเดี๋ยวดูภาพสวยๆกันท้ายคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวลากันไปนะตอนนี้ดูภาพสวยๆรายละเอียดท้ายคลิปเลยฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ